พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเสียงอิสลามเป็นวิทยุนะพี่น้องมีค่าใช้จ่ายนะครับฉะนั้นผู้ที่รับผิดชอบก็คือคุณบุคอรีนะครับกับครอบครัวต้องรับผิดชอบเพื่อให้เสียงอิสลามเนี่ยเสียงการบรรยายศาสนาเนี่ยให้ไปถึงบ้านพี่น้องทุกหลังคาเรือนนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดกับท่านพี่น้องว่าทานซะฮูดเนี่ยให้ทานช้าๆคือใกล้จะหมดเวลาพออิ่มแล้วเนี่ยให้อ่านกุรอานสัก50อายะนะครับแล้วก็เสียงอาซานซุบฮ์ที่มัสยิดก็จะเกิดขึ้นนั่นแหละดีที่สุดนะครับถ้าไม่มีบารอกัตส่วนละศีลอดนั้นนบีสั่งนะครับให้ละศีลอดเมื่อเข้าเวลาเนี่ยเมื่อตะวันตกพับพอข่าวอาซานปั๊บเนี่ยให้รีบละศีลอดเลยละศีลอดด้วยอะไรดีที่สุดนบีสั่งนะครับนบีบอกว่าด้วยกับอินทผลัมนบีพูดภาษา3อย่างนะครับ1ด้วยอินทผลัมสดด้วยอินทผลัมสดพี่น้องท่านใครที่มีอินทผลัมสดเขาปฏิบัติตามซุนนะห์นบีบอกว่ายุฟติรุอะลารูตอบาตินท่านอนัสรายงานบอกว่าท่านนบีเนี่ยละศีลอดด้วยอินทผลัมสดกอบละอัยยุซอลีก่อนที่จะไปนมาศก่อนนมาศมักริบนะพี่น้องครับละศีลอดก่อนพี่น้องเราก็รู้กันอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านเขาทำกันแบบนี้ก็ถูกต้องตามซุนนะห์นบีเรื่องที่2ฟะอินลัมตะกุนรูตอบาตุนถ้าอินทผลัมสดไม่มีฟะอาลาตามารอตินให้ทานอินทผลัมแห้งๆบ้านเราได้มีตามารอตเยอะอินทผลัมแห้งๆเนี่ยเยอะมากครับก็มีขายกันตามตลาดเต็มไปหมดนะครับสดก็มีเหมือนกันแต่น้อยพี่น้องครับตกลงว่ากินทานได้2อย่างละศีลอดด้วยอินทผลัมทีนี้ที่เห็นในบ้านเราเนี่ยไม่ใช่อินทผลัมอินทผลัมด้วยพี่น้องตามด้วยบาบินตามด้วยอะไรตาอะไรโอเพราะว่าแม่บ้านเนี่ยเป็นห่วงลูกหลานกลัวจะกินไม่อิ่มทานอาหารเยอะหมดผมแนะนำนะครับทานตามซุนนะห์นบีทานตามซุนนะห์นบี1อินทผลัมสดสัก3เม็ดหรือ5เม็ดแล้วก็น้ำถ้าไม่มีให้อินทผลัมแห้งๆนะครับฟะอินลัมตะกุนถ้าหากไม่มีทั้ง2รายการนี้ทำไงครับฮาซาฮาสวาตินมิมมาอินให้น้ำดื่มน้ำสักอึกสองอึกสามอึกแล้วก็ไปนมาศก่อนโอ้พี่น้องครับแต่ในบ้านเราเนี่ยไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่มีมีขนมบาบินมีขนมหม้อแกงมีมันเชื่อมมีอัลลอฮ์พี่น้องเต็มไปหมดเลยบางคนกินข้าวเลยพี่น้องพอละศีลอดปั๊บทานข้าวเลยอันนั้นไม่ถูกต้องตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับพยายามเรียนแบบสุนนะนบีเพื่อสุขภาพนะพี่น้องนะที่ละศีลอดตามนบีเนี่ยเพื่อสุขภาพแล้วไปนมาศเมื่อนมาศเสร็จแล้วก็มาทานอาหารหนักทีนี้ท่านไซนาอุมัรรายงานบอกว่าบันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูดว่ากานันนบีอิซาอัฟตอรเมื่อท่านนบีละศีลอดเนี่ยนบีจะอ่านดุอาซะฮับซะมาอูวะบตัลลาติลอูรุกวะซะบะตัลอัจรุอินชาอัลลอฮ์รอวะฮูอบูดาวูดบันทึกโดยอิหม่ามอัลบานีเป็นหะดีษที่ถูกต้องนะครับซอฮีห์ด้วยนั่นนะครับอิซาอัฟตอรเมื่อท่านนบีละศีลอดนบีจะอ่านดุอาว่าอย่างงี้ซะฮับซะมาความกระหายได้หมดไปว่าประตันละติลอูรูเส้นเลือดเนี่ยกระช่ำกระชุ่มกระชวยวาซาบตัลอัจรูผลบุญเป็นที่ประจักษ์แล้วอินชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์นี่ดูอาตามนบีผมว่าอีกครั้งนะครับเมื่อท่านนบีละศีลอดนบีจะอ่านดูอาบทนี้นะครับซะฮาบะซะมะว่าก่อนกินหรือว่ากินก่อนว่าจากตัวหะดีษนี่นะละศีลอดก่อนแล้วว่าทีหลังทานไปสักคำสองคำกำลังเคี้ยวๆอยู่นี่ละครพี่น้องซะฮาบะซะมะวะบตัลลาติลอูรุกวะซะบะตัลอัจรุอินชาอัลลอฮ์ผ
พูดดังๆพี่น้องพ่อพูดหรือแม่กับมะพูดให้ลูกหลานที่กำลังละสินอดอยู่ได้ยินให้เข้าหูลูกหลานให้ว่ากันทั้งครอบครัวเลยดีหรือไม่ดีพี่น้องนี่เนี่ยเป็นสุนนะของท่านนบีนะครับพี่น้องครับการละสินอดแล้วก็การอ่านดุอาเนี่ยเป็นสุนนะของท่านนบีฉะนั้นบางบ้านนี่พี่น้องครับไม่ได้อ่านดุอาอะไรเลยบางทีอ่านคนเดียวพ่อบ้านอ่านคนเดียวไม่เคยสอนลูกมีไหมมีแต่เราก็พยายามที่จะเอาสุนนะนบีเนี่ยมาสอนลูกนะครับพี่น้องเมื่อละสินอดแล้วนะครับพี่น้องดุอาที่ท่านนบีสอนก็คือนี่ไงذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله พี่น้องครับเรียกคนมาละสินอดที่บ้านสักของคน2คน3คนได้ไหมได้พี่น้องอัลลอฮ์มาดูผลบุญอัลลอฮ์ผลบุญนี่นะมันฟัตตรอซออีมันบันทึกอิหม่ามติรมิซีนะครับผู้ใดที่ละสินอดคนที่ถือสินอดเอาอาหารละสินอดให้คนที่ถือสินอดกานะละฮูมิสลุอัจริฮิเขาได้ผลบุญกอยรออันนะฮูลายังกุซุมินอัจริซออิมชัยอันผลบุญไม่ขาดผลบุญถ้ากว่าคนที่ถือศีลอดนะพี่น้องเราเนี่ยตกลงว่าถือศีลอดด้วยทำบุญด้วยให้คนสัก3คนมาละศีลอดที่บ้านเราได้ผลบุญอีก3คนมาอยู่กับเราหมดเลยนะเขาได้ด้วยเราได้ด้วยเนี่ยมาจากอัลเลาะห์เพราะท่านนบีสอนเพราะอัลลอฮ์บอกให้นบีมาสอนให้เราเป็นคนที่หัวใจเผื่อแผ่คนอย่าขี้เหนียวอย่าแก้บทคนเดียวพยายามเรียกคนอื่นมาแก้บทร่วมพิธีง่ายๆถืออาหารไปละถืออดที่มัสยิดสบายไหมพี่น้องแต่ช่วงโควิดนิดเนี่ยก็ระวังตัวนิดนึงนั่งห่างๆหน่อยใส่แมสให้มิดชิดแล้วบัลลีอย่าลืมอ่านดูอาด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้พี่น้องมีบรรยากาศในชีวิตมีหัวใจที่งดงามมีริสกีที่ฮาลาลเพิ่มพูนมีสุขภาพแข็งแรงมีอีหม่านที่มั่นคงมีตักวามียากีนมีอิฮซานมีอิคลาสมีลูกหลานที่ซอแล้วไว้ขอดุอาให้นะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air